สวัสดีค่ะแอมนีคะจาก swedishfortai.com นะคะวันนี้แอมจะมาพูดถึงเรื่อง o s t a d e r och b o e n d e นะคะก็คือที่อยู่อาศัยนะคะในประเทศสวีเดนนะคะว่าการที่จะเป็นเจ้าของนะคะอาพาร์ตเมนต์หรือว่าการเช่าอาพาร์ตเมนต์เนี่ยมันมีกฎะอะไรยังไงนะคะแล้วก็ภาษาสวีเดนนะคะที่เป็นคำที่เราควรรู้นะคะในการที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าบ้านหรือว่าอาพาร์ตเมนต์นะะี่ค่ะก่อนที่แอมจะ ไปพูดถึงเรื่องรายละเอียดนะคะแอมขอบอกกันนะคะว่าข้อมูลที่แอมเอามานี่คะเป็นข้อมูลที่ทางาทางการสวีเดนนะคะจัดออกมาให้นะคะกับพิมพ์ออกมาใชเา้เพื่อที่จะให้รายละเอียดหรือว่าให้ข้อมูลกับ,กบคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่นะีคะ ที่มาของข้อมูลค่ะแอมเอามาจาก i n f o r m a k u n g s v e r i e ุเนี่ค่ะเข้าไปดูกันได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปอ่านเองหรือว่าดาวน์โหลดเก็บไว้นีคะ i n f o r m a k u n g s v e r i e พุ s นี่ค่ะ,นคะในนั้นจะมีประมาณ100กว่าหน้านีค่ะสามารถหาอ่านกันได้นะคะแต่ว่าแอมทำแยกเป็นวิดีโอย่อยๆมานคะคะเพื่อที่จะดึงหัวข้อที่น่าสนใจออกมาแล้วก็นำมาพูดคุยกันพร้อมกับภาพประกอบนคะคะ โอเคค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยค่ะการหาที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่นะคะในประเทศสวีเดนนะะี่ค่ะในเขตเมืองใหญ่เนี่ยการจะหาที่อยู่อาศัยเ,เขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องชุดเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะหาได้ยากมากนะคะเพราะว่าบางเขตเนี่ยมีความต้องการสูงนะคะก็คือมีประชากรเยอะนะคะจึงทําให้การหาที่อยู่ในเขตเมืองใหญ่ๆเช่นสต็อกโฮล์มหรือว่ามาลเมอร์หรือว่าเยตเตอร์บอร์ board, นนี่ค่ะ มันมันยากในการที่จะหานีคะคนที่เพิ่งมาอยู่หม่หลายคนนีคะเลือกที่จะอยู่ตามเมืองใหญ่ๆใ,ในกรณีที่เป็นผู้ลีภ้ภัยหรือว่าผู้หนีสงครามนี่คะส่วนเราที่เป็นเขาเรียกว่าเราที่แต่งงานกับคนสวีเดนหรือว่าเป็นแฟนคนสวีเดนส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับแฟนนนะคะส่วนนักศึกษานีคะที่ต้องการที่จะอยู่อาศัยแล้วก็มาเรียนที่สวีเดนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งห้องให้เช่ากันนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอินเนบูนแก็คือว่าแบ่ง ห้องให้เช่าในอพาร์ตเมนต์ใหญ่ถ้ามีหลายห้องนะคะตามเขตเมืองรอบนอกๆนะคะอาจจะมีการหาอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องชุดได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วนี่อาจจะมีรถไฟหรือว่ารถโดยสารประจำประจำทางที่เชื่อมต่อนะคะสามารถที่จะเดินทางเข้าเมืองได้โดยไม่มีปัญหาใดๆนะคะข้อต่อมาค่ะแอมจะมาพูดถึงเรื่องประเภทของที่อยู่อาศัยคะ่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่ บางคนอาจจะได้ยินชื่อนะคะแต่อาจจะไม่ทราบว่าความหมายของมันเป็นยังไงมันมีทั้งหมดสามประเภทนะคะประเภทแรกก็คือ hire r a t ประเภทที่สองคือ boost r t t e แล้วก็ประเภทที่สามก็คือ aggregate นะคะแอมจะพูดเรียงหัวข้อไปนะคะตัวแรกค่ะ hire rate นะคะสิทธิ์การเช่าค่ะสิทธิ์การเช่าคืออะไรแอมพูดง่ายๆนะคะภาษาชาวบ้านก็คือว่าเราไปเช่าเขาอยู่อะคะ่ะ หากคุณเป็นผู้ครอบครองสิทธิการเช่านะคะนั่นก็หมายความว่าคุณเช่าห้องชุดหรือว่าเช่าอพาร์ตเมนต์นั้นจากเจ้าของนะคะผู้เป็นเจ้าของส่วนมากก็คือจะเป็นบริษัทที่ให้เช่าบ้านนะคะหรือว่าเช่าอพาร์ตเมนต์นะคะอาจจะเป็นบริษัทที่เป็นส่วนบุคคลก็คือ p r ีเวดนะคะหรือว่าจะเป็นของคอมมินก็คือของเทศบาลเนี่ยนะคะแบ่งได้สองอย่างนะคะหากคุณหรือว่าคนที่มาเยี่ยมคุณแขกของคุณเนี่ยทำเข้าของในอพาร์ตเมนต์เสียหายนะคะ ที่ไม่ใช่แบบว่าเมือบเลอก็คือไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์เราแต่ว่าเป็นของเช่นประตูหรือว่าลูกบิดอะไรพวกนี้นะคะคุณจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมนะคะถ้าสาเหตุที่ของเสียหายนั้นอนะ่ะมันมันเป็นการที่แบบว่าเป็นตัวคุณเองะคะ่ะทำให้มันเสียหายไม่ใช่เป็นการสึกหรอนะคะเพราะว่าเนื่องมาจากการใช้งานหรือว่าบ้านมันเก่าแล้วหรือว่าพาเมนต์มันเก่าแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถติดต่อทาง คนที่ให้เราเช่าได้ว่าให้เขามาซ่อมให้นะะี่ค่ะหรือตัวอย่างเช่นเตาทำอาหารนะี่คะอาจจะเก่าเกินไปนะคะจนมันใช้งานไม่ได้แล้วนะคะคุณก็ต้องคุยกับเจ้าของเขานะคะว่าใครจะเป็นผู้จ่ายฉันหรือเธอนะะี่ะหากคุณทำสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์มือหนึ่งนะคะคุณมีสิทธิ์อาศัยอยู่ในห้องชุดนั้นได้นานเท่าที่คุณต้องการนะแต่ถ้าคุณต้องการย้ายออกแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องแจ้งให้ผู้ผู้ที่คนที่คุณเช่านะ่ะเจ้าเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าของบ้านนะนะคะว่า <c oughs> ฉันต้องการย้ายออกนะและคุณก็ต้องจ่ายค่าเช่าต่อไปอีกสาเดือนนะคะซึ่งเรียกว่าการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่า upsetting s t e e t ไอ้ตัวนี้อัจะพูดจะพูดให้ฟังในใน,ในส่วนต่อไปนะคะหรือว่าการแจ้งล่วงหน้าว่าคุณเนี่ยอยากจะเปลี่ยนห้องเช่าของคุณกับคนมาเช่าคนอื่นก็คือจะให้คนอื่นเขามาเช่าแทนเนี่ยก็ต้องคุยกับ เจ้าของบ้านเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะบริษัทหรือว่าคนที่ให้เราเช่าเนี่ยว่าขออนุญาตเขาก่อนนะว่าทําได้ไหมนะหรือว่าคุณอาจจะปรับปรุงอพาร์ตเมนต์ว่าเฮ้ยอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทําอันนี้อันนั้นอนะไรคะคุณก็จะต้องบอกทางเอ่อฮิสเรดเดนก็คือคนที่คุณให้เช่านะว่าเขาเพราะเขาเนะี่ยเป็นผู้มี การเขาเรียกว่ามีผู้เป็นผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจนะคะว่าคุณอยากจะอขออนุญ,ญาตนะว่าฉันขอทําอย่างนี้เพราะว่าเราไปแค่เช่าเขาอยู่อะค่ะไม่ได้เป็นเจ้าของอะคะทีนี้ในกรณีที่คุณอาจจะมีปัญหากับว่าอพาร์ตเมนต์ที่คุณอยู่แล้วก็เจ้าของที่บริษัทที่คุณจ่ายเงินให้ทุกเดือนนะคะมันจะมีสารคุ้มครองการเช่าค่ะที่เรียกว่า h e เรสเนมเดนนค่ะ ศาลคุ้มครองการเช่าเนี่ยเป็นสารที่ช่วยในการตัดสินในกรณีมีข้อพิพาทนะคะก็คือว่ามีปัญหากันนะคะสารนี้จะมีอยู่ทั้งหมด8แห่งทั่วประเทศสวีเดนนะคะก็จะมีอยู่ที่สตอกโฮล์มเวสต์เรสลินเชอร์ปิงยุนเชอร์ปิงมัลเมเอตเดบอยร์ซุนสวาลและก็อูเมร์นะคะก็จะมีทั้งหมด8แห่งนี้สารนี้ทําอะไรบ้างจะตัดสินข้อพิพาทค่ะในบางประเด็นนะคะเช่นผู้เช่าและเจ้าของตกลงกันไม่ได้อะค่ะเช่นหากผู้เช่าปล่อยเช่า ช่วงที่คุณต้องการความช่วยเหลือหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะในกรณีที่คุณเช่าอยู่แล้วคุณมีปัญหาเนี่ยศาลคุ้มครองก็จะช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆว่าโอเคคุณมีสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์หรือว่าเขามีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์นะคะคุณสามารถอ,อ,อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ ww. w h u r i s n a m d e n .se นีคะทีนี้มาแบบที่2ค่ะ b o o s t r a r e t นะคะีค่ะกรรมสิทธิ์ห้องชุดเนะคะ,นะคะเวลาเขาแปลเนี่ย กรรมสิทธิห้องชุดห้องชุดนี่หมายถึงอพาร์ตเมนต์นะถ้าในความความรู้สึกแอมนะคะในใน,ในภาษาทางการเขาจะเรียกว่าห้องชุดนะคะแต่ว่าแอมจะทับศัพท์เป็นอพาร์ตเมนต์นี่ค่ะการที่จะอยู่อาศัยในห้องชุดที่มีกรรมสิทธิ์ก็คือเราเป็นคนที่มีบุตารสิทธนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องมีการลงทุนค่ะคุณจะต้องซื้อกรรมสิทธิ์ก็คือซื้อกรรมสิทธิ์ก็คือเรียกอะไรซื้อสิทธิ์อะว่าฉันเป็นเจ้าของร่วมนะคะก็คือกับอาคารชุดก็คือ นึกภาพออกไหมเวลาเขาบอกว่าเขาขายอพาร์ตเมนต์ซื้อดีกว่าไม่ต้องเช่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ซื้อทั้งตึกไงคะซื้อแค่ห้องอพาร์ตเมนต์ห้องนั้นที่เราอยู่นะ่คะแล้วพอเราซื้อเสร็จเนี่ยเราจะจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการนิติบุคคลค่ะก็คือเหมือนกับว่าเฟรียนนิ่งหรือว่าคนที่บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นกรรมการพอเราซื้อห้องปุ๊บใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเฟรียนนิ่งหรือว่ามีกรุ๊ปที่ว่าเขาจะสตีรัสก็คือควบคุมกันอยู่ว่า โอเคเธอไปซื้อเช่าห้องนี้นะเราจะต้องมาตกลงกันว่าใครจะเป็นคนทําความสะอาดหรือว่ามีค่าส่วนกลางหรือไม่นู่นไม่นี่นะคะสมาชิกของคณะกรรมการนิติบุคคลก็คือสมาชิกของคนที่เป็นเจ้าของหลายๆคนในอาพาร์ตเมนต์น่นนะคะมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับตัวตึกหรืออาคาระคะ่ะเช่นโอเคนะเราจะปรับปรุงบันไดนะเราจะมีการทําความสะอาดนะ หรือว่าเราจะใช้พื้นที่ส่วนกลาง,ย,าง,งายังไงเช่นห้องซักผ้ามีกฎยังไงนะห้องทิ้งขยะอย่างเงี้ยนะคะการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะคะจะทําให้คุณมีสิทธิ์ค่ะที่จะทําอะไรก็ได้กับห้องของคุณเองได้โดยที่คุณไม่ต้องขอเพราะว่าฉันซื้อพาร์ทเมนต์ห้องนี้ฉันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็อาจจะใส่วอลเปเปอร์ใหม่หรือทาสีใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะนิติบุคคลบางแห่งนะคะเป็นองค์กรขนาดใหญ่เช่นหัวเอสบีนะคะหรือว่าริกส์บิเนนะคะเป็นนิติบุคคลที่มีขนาดที่ ส่วนริกบีกันนิติบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่พวกนี้ที่พูดมาจะมีขนาดเล็กเฉพาะตัวนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะพูดง่ายๆว่าเป็นการดูแลการเงินเนคะ่ะเป็นของตัวเองนะถ้าไม่ได้ทีลเธอหรือว่าอยู่ในกรุ๊ปใหญ่ๆนะคะดังนั้นคุณก็ต้องมีการจ่ายค่าส่วนกลางค่ะทุกเดือนนะคะหากคุณกู้เงินมาซื้อห้องชุดเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยแล้วก็ผ่อนชำระนี่ให้ธนาคารอีกต่างหากนะะี้ค่ะ ทีนี้พูดถึงอันสุดท้ายนะคะประเภทของการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยก็คือแอร์แกนเดรตสิทธิ์การเป็นเจ้าของเลยอันนี้จะพูดถึงเ,เรื่องบ้านนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับบ้านนะเพราะว่าด้วยความที่อพาร์ตเมนต์มันหายากแล้วก็มันมีไม่เยอะเนี่ยบางทีเนี่ย สิทธิ์การเป็นเจ้าของคุณก็คือเวลาคุณจะซื้อบ้านอยู่นั่นเองหรือว่าทา,าวน์เฮาส์บ้านเราเรียกทา,าวนะ์เฮาส์เนาะซึ่งคุณเองนั่นแหละเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคนเป็นผู้รับผิดช,ชอบนะะี่ค่ะแต่บางครั้งก็จะมีเ,เวลาทา,าวน์เฮาส์มันติดติดกันหลอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะมีการตั้งนิติบุคคลขึ้นมาในสาหรับหมู่บ้านนะคะารามาหมู่บ้านนะคะซึ่งก็จะรับผิดช,ชอบพื้นที่ส่วนกลางในกรณีที่หมู่บ้านมีสนามเด็กเล่นนะมีสนามหญ้านะทุกคนก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางมานะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องคือต้องมีคคนดูแล่ะ ว่าสนามน้ำเล่นสระว่ายน้ําหรือว่าอะไรต้องมีการตัดหญ้าอะไรก็ว่าไปนี่ค่ะนี่คือสามอย่างในการเป็นเจ้าของสิทธิการทองชในการอยู่อาศัยในสวีเดนน่คะวิธีการหาอพาร์ทเมนต์ค่ะแอมได้รับคําถามมาเหมือนกันนะคะว่าคุณแอมอยากย้ายไปอยู่เองอะค่ะไม่อยากคืออาจจะมีปัญหาหรือว่ารู้สึกว่าโอเคไม่อยากแล้วอยากย้ายไปอยู่เองมีกันหากแฟนค่ะอยากเริ่มจะอยู่เองทํำยังไงบ้างคะแอมจะพูดถึงเรื่องวิธีการหาอพาร์ตเมนต์หรือว่าวิธีการหาห้องชุดนี่ค่ะ คนที่เขาให้เราเช่าบ้านนะคะจะมีอยู่ในหลายๆายเมืองหลายๆข้อมูลเป็นบริษัทอะไรพวกนี้ตรงนี้หาได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะให้คุณทําคือลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเขาต่อคิวนะคะเพื่อที่จะหาอพาร์ตเมนต์น่นะคะหลังจากที่คุณสมัครแล้วนะคะคุณก็จะต้องเข้าไปดูตลอดว่าเฮ้ยมีอพาร์ตเมนต์ใหม่ๆมไหมที่เขาปล่อยให้เช่านะีคะ <c oughs> แล้วก็แจ้งความต้องการเขาไปนะอินเทอร์เน็ตอันแมและอินเทอร์เน็ตนะคะว่าฉันอยากได้อาพหองนี้อพาร์ตเมนต์นี้นะเมื่อครบกําหนดวันแจ้งความสนใจแล้วนะคะ เจ้าของนะคะเขาก็จะเลือกว่าโอเคคุณถึงคิวคุณแล้วมาดูห้องนะห้องนี้แหละที่คุณอยากได้เนี่ยมันถึงคิวคุณแล้วมาดูซิจะเอาไหมนะคะถ้าคุณดูห้องแล้วแล้วคุณบอกว่าโอเคฉันจะเช่าหรือไม่เช่านะคะคุณก็จะต้องทําสัญญากับเขาว่าโอเคฉันเช่าห้องนี้นะและสัญญาที่เช่าเนี่ยก็จะเรียกว่าสัญญามือหนึ่งนะคะก็คือ first hand contract นะะเนี่ยค่ะ first hand contract ก็คือ คุณมีสิทธิ์เป็นชื่อของคุณคุณมีชื่อของคุณในสัญญาเช่าบ้านนะคะแต่ว่าในกรณีหากมีผู้สนใจเช่าห้องห้องชุดหรือว่าอาพาร์ตเมนต์เนี่ยหลายคนเจ้าของก็จะมีสิทธิ์คนบริษัทที่ให้เช่าก็จะมีสิทธิ์เลือกที่จะให้ผู้เช่านะะี่ค่ะว่าว่าจะทําสัญญาเช่ากับใครเพราะเขามีสิทธิ์นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะ <c oughs> ต่อมาค่ะแอมจะพูดถึงเรื่องประวัติการผิดนัดชำระอะค่ะหรือว่าการติดเครดิตบูโรนะคะเขาเรียกว่า b e ททล์นิ่งส์อันแมทนิงอะค่ะแปลว่าอะไรเบททลนิ่งรว่าจ่ายอันแมทนิ่งอะคือมีมีการโนต้ตไว้อะ่ะคุณง่ายๆก็คือคุณไม่จ่ายเงินตามกำหนดเช่นสมมติว่าคุณซื้อของทางอินเทอร์เน็ตแล้วคุณไม่จ่ายเงินเขาตามกำหนดคุณก็จะติดเบททลนิงส์อันแมทนิอะนะคะ ประวัติการผิดการชำระเงินถ้าคุณมีประวัติอยู่แล้วแหละคือคุณจ่ายเงินไม่ตรงเวลาหรือว่าตรงวันอย่างเงี้ยชื่อคุณมันจะไปติดอยู่ในประวัติการผิดชำระเงินซึ่งสามารถทีเลีย,ยงก็คือเข้าได้คือทุกคนเข้าไปดูได้อะว่าอ I อ m ชื่อนี้ให้เขาแค่รู้ว่ามีพัชชงนูเมอร์ละเขาตรวจได้เลยค่ะว่าคุณคนนี้มีประวัติการผิดชำระเงินอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าคุณมีประวัติการผิดชำระบินหรือว่ารายจ่ายนะคะ ทำให้คุณหาห้องเช่าชุดได้ยากขึ้นนะคะเพราะว่าผู้ให้เช่าส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะปล่อยห้องให้กับคนที่มีประวัติว่าไม่ยอมจ่ายเงินหรือว่าไม่สามารถจ่ายเงินได้นะคะนี่เป็นเรื่องปกตินะคะโอเคค่ะวิดีโอตัวนี้หมดแล้วค่ะแต่ว่าวิดีโอตัวต่วตอไปแอมจะทําเรื่องเกี่ยวกับเคล็คลคลดลับนะคะหรือว่าข้อควรรู้สําหรับคนที่กําลังหาอาพาร์ตเมนต์นะคะว่าการหาอาพาร์ตเมนต์เนี่ยจะไปหาได้อย่างไรน,นอกจากที่จะเข้าเว็บไซต์แล้วแล้วว่าพอหาได้แล้วเนี่ยจะย้ายเนี่ยต้องทํำยังไงบ้าง ต้องแจ้งย้ายที่อยู่กับใครอะไรยังไงนีคะและอแอมจะพูดถึงเรื่องของ h ฮมเช็คคริงกก็คือการประกันบ้านหรือว่าประกรันอพาร์ทเมนต์นะคะแอมจะย้ายไปอยู่ในวิดีโอตัวต่อไปนะคะวันนี้แอมไปแล้วค่ะ13นาทีกับ s w e d i s h ็อตไท .com ขอบคุณมากๆากค่ะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ subscribe กันนะีคะที่ช anel น,นี้หรือว่าเข้าไปติดตามเป็น Fan นเพจนะคะขอบคุณสำหรับแอมค่ะสวัสดีค่ะ